วันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพกับเมนูเค้กไข่ขาวหน้ามะพร้าวอ่อนสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 468.75 แคลอรี่ต่อเค้กไข่ขาวหน้ามะพร้าวอ่อนทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 1,050 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรโพไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 55.36% เรามาเริ่มทำเค้กไข่ขาวกันก่อนค่ะใส่แป้งเค้กลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมสดน้ำมันพืชและมิตรโพไลท์ชูการ์คนให้เข้ากันเตรียมไว้เทไข่ขาวลงในอ่างผสมตามด้วยครีมออฟทาทาใช้เครื่องตีมือตีส่วนผสมจนกระทั่งขึ้นฟูเติมมิตรโพไลท์ชูการ์ตีจนกระทั่งส่วนผสมตั้งยอดปิดเครื่องค่ะตักส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนตะล่อมอย่างเบามือจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3/4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาพักให้เย็นค่ะวิธีทำหน้ามะพร้าวอ่อนใส่มิตรโพไลท์ชูการ์ลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะพร้าวนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนเดือดเติมแป้งถั่วเขียวละลายน้ำคนจนกระทั่งส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเติมเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นเส้นคนให้เข้ากันตักหน้ามะพร้าวอ่อนลงบนเค้กไข่ขาวเกลี่ยให้ทั่วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรโพไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว